เฟซบุ๊กเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอแม่วงค่ะมีการโพสต์ภาพและข้อความนะคะเผยแพร่ว่าป่าแหว่งที่แม่วงก็มีอย่าบอกว่าไม่ผิด บริเวณเขาแม่กระทูตำบลแม่วงพิกัดบ้านถังแดงได้ยินข่าวว่านักการเมืองท้องถิ่นเป็นเจ้าของซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแถบนั้นมีการปลอมแปลงเอกสารสอปรกรด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะครับพิกัดชัดเจนถ้าทําแบบนี้แล้วไม่ผิดก็ประกาศออกมาเลยครับชาวบ้านจนๆจ,จะได้เข้าไปจับจองได้บ้างติดแฮทกกลมป่าไม้ด้วยค่ะแอดมินเนี่ยนะคะมีการลงข่าว เขาบอกว่าจะลงข่าวแบบนี้ไปจนกว่าจะได้คำตอบค่ะชาวบ้านแจ้งมาว่าเห็นรถสายตรวจป่าไม้วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เป็นประจำแต่ไม่ทำอะไรเลยคืออะไรถ้าไม่จริงอย่างชาวบ้านว่าป่าไม้ช่วยชี้แจงหน่อยครับอ,อเป็นเรื่องนะหลังจากที่มีเพจ f a c e b o o k เนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแบบนี้มามทำให้มีผู้สื่อข่าวเนี่ย ติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเพื่อไปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปดูกันเลยให้เห็นกันด้วยตาพบว่าพื้นที่นี้อยู่ในอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอแม่วงตามพิก,กัดดังกล่าวจริงเมื่อนายพินิจล่าอยู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้นก็พบว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารครอบครอง เป็นที่สปกอรออกให้กับนายนเรศพันมหาจำนวน23ไร่และยังมีอยู่นอกเขตสปกอรอีก15ไร่จากการตรวจสอบยังพบว่าพื้นที่นี้มีการทำกินก่อนปี2545ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุญาตให้ทำกินได้และเจ้าของพื้นที่ก็ได้เพาะปลูกทางการเกษตรจึงสามารถทำได้และจะได้ทำรายงานตามลำดับชั้นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนทางด้านของนายสำราญพันธ์มหานะคะนายกอบาตาแม่วงที่ถูกพาดพิงตามข้อร้องเรียนเนี่ยนะคะเขาก็ได้พาเจ้าพนักง,งานป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็แสดงหลักฐานยืนยันว่าตนเองเนี่ยถูกใส่ร้ายค่ะโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากใกล้กับช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเปล่านะคะก็เลยอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยหวังที่จะทําลายชื่อเสียงของตอนเองเนื่องจากตนเองเนี่ยก็เล่นการเมืองมานานทําให้มีมือดีมาใส่ร้ายตนเองและครอบครัว แต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบเพื่อความชัดเจนเนื่องจากมีการกล่าวหากันมานานแล้วค่ะ